สิ่งที่อาจารย์พูดแล้วมันเกิดขึ้นจริงโดยที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่ะมันก็แสดงให้เห็นแล้วอย่างที่มีน้องผมที่รักกันโดดขึ้นรถไปด้วยไปดูการถ่ายทำรายการแล้วกลับมาแล้วเสียชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์บอกแม่น้ำโขงอ่ะพี่บิลลี่นั่งสักเคกาเมจลูเปกินน้ำวนวุ่มวุ่มวุ่มมาม้วนอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเชิญอัญเชิญพญานาคเพราะว่าจะขอน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำโขงเนี่ยไปทำภารกิจคุณจะคิดไหมว่าวันหนึ่งจากการที่คุณทำรายการแบบนี้ไปสักพักนึงจากที่คุณไม่เคยเห็นเนี่ยผมกลัวจะเป็นอย่างนี้กลัวเห็นเพราะว่าเราเฮ้ยแล้วเคยมีคนบอกเลยว่าอนาคตทอฟฟี่เนี่ยจะเห็นเหมือนแบบเป็นเจ้าเข้าทรงอะไรแบบนี้มีใครบอกสักคนนึงแหละผมรู้ไม่เอาอาจารย์อุเล่สิไม่เอาผมไม่อยากถามคืออยู่อาจารย์นะผมไม่เคยให้อาจารย์ดูดวงให้เลยนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเขาบอกเขาเองเขารู้อยู่แล้วเขาจะเตือนเองเขาจะบอกอาจารย์อะไรแต่ละคนมีแล้วก็สิ่งที่อาจารย์พูดแล้วมันเกิดขึ้นจริงโดยที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอ่ะมันก็แสดงให้เห็นแล้วอย่างที่มีน้องผมที่รักกันโดดขึ้นรถไปด้วยไปดูการถ่ายทำรายการแล้วกลับมาแล้วเสียชีวิตจริงอย่างที่อาจารย์บอกอย่างเงี้ยก็คือพี่ผมอยากไปเที่ยวด้วยชัยภูมิใช่ไหมอยากไปดูถ่ายทำรายการกลับไปนั่งรถตู้ไปกับผมปื๊ดไปถึงปุ๊บตอนนั้นอ่ะเราไม่มีเคสอาจารย์จะไปดูวัดเนี้ยมันขาดเหลืออะไรมั่งเดี๋ยวจะชวนคนมาทำบุญสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็ว่ากันไปแต่อยู่มาอาจารย์บอกว่ามีคนที่มากับกลุ่มคณะเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่นี่เมื่ออดีตชาติเขาเคยทิ้งเพื่อนเขาไว้ที่เนี่ยแล้วตายที่เนี่ยแล้วเขากลับมาช่วยไม่ทันแล้วตอนนี้เพื่อนรอเขาอยู่นะตอนนี้เขามาแล้วเพื่อนมาแล้วมาชี้อยู่ใครอะนั่นอะคนนั้นอะผมยาวเอ้าน้องเราอาจารย์ก็บอกเลยว่าคุณเคยอย่างเงี้ยตามในเทปนะครับเคยจะเสียชีวิตมาแล้วใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุอะไรงี้แล้วเขาจะตายผิดธรรมชาติอะไรเงี้ยก็บอกให้บวชหาเลิกบวชไม่ได้สักทีนึงภรรยาแฟนเขาไปบวชชีโคนหัวเลยก็ช่วยอะไรไม่ได้จะช่วยครับก็เสียจริงๆก็รถชนท้ายรถกระป๋อซึ่งไอ้เรื่องแบบนี้ใช่มันคือผมบอกแล้วไงคุณต้องรู้จักอาจารย์อุเล่แล้วคุณจะฉงนเขาว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแม่น้ำโขงอะพี่บิลลี่นั่งสักเคกาเมจลูเปกินน้ำวนวุ่มวุ่มวุ่มมาม้วนอยู่ข้างหน้าเนี้ยเชิญอัญเชิญพญานาคเพราะว่าจะขอน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำโขงเนี่ยไปทำภารกิจเราก็เห็นครั้งแรกถือผมนั่งถือกล้องสั่นอย่างเงี้ยคือมันเป็นโค้งตรงหน้าวัดอะไรสักอย่างที่เชียงของเป็นแม่น้ำโขงเลยครับเป็นแม่น้ำโขงเลยพออาจารย์ท่องแม่ยามอนชุมนุมเทวดาวัดแม่ยามอนน้ำวนเป็นแบบแล้วก็เสียงดังตุ้มตามตุ้มตามเหมือนมีสัตว์อะไรชนิดใหญ่อยู่ในน้ำแล้วแบบตุ้มตามตุ้มตามแล้ววน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 แล้วเข้ามาม้วนอยู่ตรงที่อาจารย์จะตักน้ำเนี่ยครับว่างๆลองเข้าเปิดเข้าไปดู The Ghost Secret มีภาพหมดเลยมีหมดเลยครับมีทุกอย่างเนี่ยคนไม่ดูรายการเราแล้วตอนนี้เข้าไปเปิดแล้ว The Ghost Secret เดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังเอานะครับไปดูย้อนหลังดูทุกอันเพื่อจะได้เห็นเพราะมันเป็นภาพให้เห็นเลยใช่ครับว่าไม่ได้มีการเอฟเฟคอะไรทั้งนั้นไม่มีอยู่ตรงนั้นไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยเราให้คนนอกเริ่มเข้าไปดูแล้วตอนนี้คือจริงๆอ่ะรายการหลักๆของอาจารย์โอเล่เนี่ยเขาให้เน้นเรื่องบุญกรรมถูกค่ะสอนให้คนรู้จักเวรกรรมเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของบาปบุญ